6ปิ๊บยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่พิงคุนิคุในพาร์ทที่5ครับวันนี้จำชื่อพาร์ทได้แล้วก็จะมาเล่นต่อจากคราวที่แล้วเลยที่เราออกเดินทางขึ้นรถไฟเดนไลเนอร์มาตอนนี้เราก็จะมาช่วยมัสไรเดอร์เดนโอในการต่อสู้ป้าไอ้รถไฟนี่เร็วเป็นบ้าเลยอ่ะต้องมาอ่านอันนี้ใหม่อีกแล้วเนี่ยฮะน่าเสียดายนะที่ไม่มีใครได้ใช้มันเลยนะหวังว่าเราจะเปลี่ยนอะไรมันได้มั้งนะไปที่ทะเลสาบกันเถอะหน้าเพื่อนๆ นะอาจจะมีคนสงสัยว่าทำไมเพื่อนสีส้มกับเพื่อนสีเขียวเนี่ยภาคแต่ละครั้งเสียงไม่เหมือนเดิมเลยผมจะตอบให้ง่ายๆเลยนะครับว่าผมจำเสียงภาคไม่ได้เอาล่ะออกเดินทางอึ๊บอ้าวเพื่อนเดินตามด้วยเหรอไอ้เจ๋งเจ๋งเพื่อนๆเดินตามเดินตามป๊าๆๆๆๆเราเป็นหัวหน้าเหรอเนี่ยมาๆๆเปิดประตูต้องมีกุญแจไอ้พวกนายฉันเคยเล่นพวกเกมผีมาน่ะกุญแจเนี่ยมันต้องอยู่ในที่ที่น่ากลัวแน่ๆเลยแล้วพอเก็บกุญแจก็จะโดนผีล่าไอ้นายทำอะไรฉันเนี่ยทำไมนายเตะฉันแบบนี้นี่แน่อย่าแกล้งฉันอีกนะเอาล่ะใช่ ใช่เลยวะฮะทะเลสาบอยู่ไหนล่ะเนี่ยไม่เห็นมีน้ำเลยฉันพนันได้ว่าบริษัทซันชายเนี่ยต้องทำอะไรสักอย่างกับมันแน่ๆเลยมันสูบน้ำไปเหรอเนี่ยเอาล่ะไปหาพวกหนอนกันเถอะตรงนี้เคยเป็นทะเลสาบนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีน้ำมีแต่เพื่อนอันนี้เปล่าหนอนอยู่นี่เปล่ายังมีอะไรกิ้งมาด้วยเนี่ยเขาผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นในหนังคาวบอยอ่ะมันจะกิ้งมาตบมุกไม่แปลกใจเลยนะเอ้าดูดน้ำว่ะนี่สินะเหตุผลที่ทะเลสาบมันแห้งไปเนี่ยเพราะว่าหุ่นยนต์พวกนั้นน่ะมันดูดเอาน้ำไปยังไงล่ะแย่กว่าที่คาดไว้อีกนะเนี่ยหวัดดีอะนายอยู่นี่เองเหรอนายเห็นนี่หรือยังล่ะใช่พวกเรารู้แล้วล่ะนะแล้วนายจะให้เราช่วยยังไงล่ะฮะฉันเองก็ไม่รู้น่ะนายน่าจะไปคุยกับแม่ฉันก่อนนะแม่เหรอแม่ไหนอะแม่ฉันเองเมคเซนเลยวะแล้วนายอยู่ไหนล่ะเนี่ยบ้านนายอะพวกเราอาศัยอยู่ในเหมืองร้างใต้ทะเลสาบน่ะต้องเข้าไปในกระท่อมนะและในกระท่อมจะมีลิฟต์อยู่เอาล่ะเธอต้องการกุญแจนี่นะโชคดีที่ฉันเอากุญแจมาด้วยนะฮะเดี๋ยวก่อนไม่มีเหรอโอเคฉันทำกุญแจหายเอ้าน้องแล้วไหนพอจะรู้ไหมมันอยู่ไหนเนี่ยมันน่าจะหายตอนที่ฉันน่ะพยายามขุดคุ้ยทางมาที่นี่แล้วนะนี่น่าจะอยู่ไม่ไกลเอาละงั้นได้เวลาขุดแล้วขุดอะไรขุดทองหรือเปล่าเอ้าตามหากุญแจของกระท่อมพิกเอาวัดดะกะอะไรเนี่ยกลายเป็นเกม8บิตเอาให้ขุดดินก็มาเอาขุดใส่เพื่อนได้ไหมให้เพื่อนล่วงเอาไม่ล่วงอ่ะแล้ววะเอ้ยมีกระดูกด้วยใครตายเอาอะไรวะน่ะกล้องเหรอลงไม่ได้ก็มาเอาวัดดีเจ้านอนนายรู้ไหมกุญแจอยู่ไหนผมตั้งใจขุดดีกว่านะขุดลงไปเผื่อจะเจอจัดมามันต้องอยู่ล่างๆแน่ๆผมว่านะล่างๆกระดูกนึกว่ากุญแจซะอีกฮึบกุญแจอยู่ไหนออกมานะเจ้ากุญแจดูสนดนตรีนี่อย่างล่าเริงเป็นเกมที่เล่นเมื่อไหร่ก็ล่าเริงเมื่อนั้นจริงๆนะครับเกมดีสุดยอดเกม2019ชมนิดเดียวได้กุญแจเลยสุดยอดเกม of the year อะไรเหรอฉันรู้สึกแบบแล้วพ่อหนุ่มดึกดื่นคนนั้นล่ะเขาน่าจะไปที่เหมืองแล้วนะเอาล่ะเรามีกุญแจแล้วนี่นะไปกันเถอะพ่อหนุ่มดึกดื่นทำไมนายถึงทำอย่างนี้ล่ะฉันไม่ตั้งใจเตะนายนะมันไปเองมันลั่นถอยไปเพื่อนถอยไปยังไม่ถอยบึ๊ช What the fuck เพลงนี่มันอะไรเนี่ยตกใจหมดเมื่อกี้ผมนึกว่าถีบเพื่อนแล้วมีอะไรเกิดขึ้นนะต้นตีมาแบบอย่างดังเฮ้ยของขวัญแก
อะไรอ่ะอ๋อตู้เกมเมื่อกี้เหรอมันต้องกลายเป็นมันเคยเป็นตู้เกมมาก่อนนั่นเลยพิกดักเหรอไอ้ถอยไปฉันจะเปิดประตูแล้วนะเอาล่ะเพื่อนเข้ามาฮึบตรงนี้มีสวิตช์อยู่ต้องกดสินะไอ้กดอ้าวไม่กดไม่ได้วะกดไอ้เรียบร้อยนี่ลงลิฟต์แล้วเนี่ยผมก็นึกว่าข้างในมันจะเป็นไฮเทคมีลิฟต์มันเป็นลอกอ่ะเจอกุญแจแล้วสินะโทษทีนะตามฉันมาเลยครอบครัวฉันทั้งหมดอยู่ข้างล่างนี่แหละนะตามไหนวะเราไม่ใช่นอนนะเว้ยฉันคิดว่าเราคงต้องไปทางตามทางปกตินั่นแหละนะเอาล่ะไปกันเลยเราจะตามนายไปนะเจ้าแดงได้เลยครับเดี๋ยวผมนำทางเองนะครับทุกคนไอ้ติดอะไรเนี่ยทำไมมันติดเอ้าหนาเดี๋ยวเหยียบหัวผมนี่แน่ถอยไปคุณส้มนะคุณส้มคุณเขียวคุณชมพูส่วนผมคุณแดงติดอีกแล้วเอ้าเสียงอะไรเอ้าถล่มเฉยฮะฉันคิดว่าเราคงต้องหาทางออกใหม่แล้วล่ะนะออกไม่ได้แล้วว่ะเอ๊ะทางนี้ละกันรอก่อนนะเพื่อนๆกระดูกอะไรเนี่ยใครเอากระดูกมาเพื่อนๆเอาไปดูซิวิเคราะห์กันหน่อยมันคือของใครมีกระโดดด้วยนะเพื่อนๆเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะเอ้ยเอ้าพังได้เฉยทีบอ๋อยกทางส่วนเราต้องออกตรงนี้นะนั่นแน่ทางลับเอ้ยมาแล้วเพื่อนๆไปกันต่อเถอะแล้วจะเหยียบหัวเราทำไมเนี่ยเป็นอะไรกันเป็นโรคมาเหยียบหัวเอาให้สนุกเอาที่สบายใจเลยอันนี้รออยู่นี่ไปกดระเบิดใส่เดี๋ยวนี้แหละตายกันให้หมดเนี่ยตายแน่ๆบึ้มเอาไม่ตายวะทำไมเพื่อนๆเราไม่ตายไปดีกว่าฮึบมีที่ให้ดึงด้วยดึงก่อนฟั๊บรอก่อนนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปหาทางจัดการให้ต้องทำไงวะเนี่ยแปลกๆอยู่เราต้องไปก่อนสินะแล้วค่อยกลับมาหาเฮ้ยถังอะไรเนี่ยมีถังมากมายกดหมอเปิดทางอันนี้ต้องเอาถังไปใส่สวิตช์ผมเข้าใจดีอึ๊บอัคคีสลาตันแล้วก็กดเอาถังนี้ออกมาโอเคแล้วไงต่อวะเอาถังนี้ขึ้นไปเหรอบ้าแล้วอ๋อเข้าใจแล้วเราต้องเตะถังนี้ขึ้นไปก่อนดันสักอย่างนึงอ่ะเตะไปฮึบไม่ทันนะโอ้ยากอ่ะเนี่ยผมว่ามันจะกดสวิตช์ให้เราอันนั้นน่ะเราต้องไปนายถอยไปนั่นแหละดีมากทันมั้ยฮึบไอ้อ้าวมีการขึ้นลงๆหลอกด้วยนะหลอกหลอกก่อนอันนี้ขึ้นไงวะน่าจะต้องไปรูข้างบนป่ะสีแดงๆนั่นคือรูแน่ๆเลยเรามาทางนี้ก่อนกดตุ่มไอ้อ๋อเด้งดึงเข้ามาแล้วไงวะอันนี้คืออะไรอันนี้คือตุ่มไอ้เด้งเอ้าทีบอ๋อต้องเตะขึ้นมาอย่างงี้อ่ะดึงไอ้โดนเด้งไปไหนเอ้าอันนี้ตัวอะไรอ่ะทีบนายเป็นใครนายเป็นใครเนี่ยมันเหมือนไอ้ตัวชมพูนั่นแหละไอ้ตัวตูดอ่ะ ก้อนเมฆเหรออันนี้ทำไงเราเข้าได้ไม่ได้เหรอไม่ได้ฮะช่างมันเหรียญยังไงผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาตังค์ไปทำไมมันเหมือนมีบ้านคนพังๆอยู่อ่ะเฮ้ยหรือว่าจะมีเจ้าหินซ่อนอยู่เจ้าหินออกมาไม่รู้เราจะได้เจอเจ้าหินพาร์ทที่แล้วอีกไหมเนี่ยให้ตายเถอะถอยไปนายดึงอ้าวดึงไม่ได้พ่อนายอีกแล้วไอ้ก็ดึงได้ละดึงโอเคสวยอันนั้นมีอะไรน่าสงสัยนะเราต้องดึงมีอะไรไหมไม่มีเหรอพออุตส่าห์คิดว่าจะได้ของลับอะไรเงี้ยโชว์ของลับที่อยู่ในกางเกงอะไรเงี้ยเตะไปถอยไปพวกนายเป็นบันไดให้เราแล้วกันขอบใจถ้าไม่ถอยนี่เนี่ยเขาเรียกว่าใช้ประโยชน์จากสิ่งกีดขวางเอ้ยอ้าวล่วงโดดไม่ถึงไม่ติดเพดานเพราะไอตัวสิ่งกีดขวางนี่แหละให้ตายเถอะสุดท้ายมันก็ย้อนกลับมาทำร้ายเราผมก็ต้องเด้งอยู่อย่างนี้อีก10ชั่วโมงนะครับไม่ต้องห่วงผมจะเด้งขึ้นเด้งลงจนกว่าผมจะผ่านฮึบฮึบถีบไปเลยก่อนแล้วกันนี่แน่ลงไปจะได้ไม่ขวางการกระโดดของเราตกใจ
เฮ้ยนายหลงทางเหรอเปล่านะอ๋อดีไม่มีใครมาที่นี่แล้วนะนะนานมาแล้วผู้คนที่นี่เนี่ยเคยเป็นคนดีมาก่อนนะแต่ว่าพวกเขาเริ่มสร้างรถไฟฟ้าแล้วก็เชื่อมต่อเกาะทุกเกาะอะไรแบบนี้แหละนะนะทุกคนน่ะเคยมีความสุขกันมากเลยกับเรื่องนั้นแต่ว่าไอ้สร้างรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็ต้องขุดใต้ดินใช่ไหมแล้วมันก็ขุดเข้าไปใกล้ภูเขาไฟมากเลยภูเขาไฟก็เลยปะทุแล้วก็ระเบิดตุ้มเมืองทั้งเมืองเนี่ยกลายเป็นแบบนี้เลยแหละนะไม่อยากเชื่อเลยว่าไม่มีใครรอดมาจากการระเบิดครั้งนั้นเศร้าไหมเอาละเรามีเรื่องต้องทำนี่นาเราจะรอนายอยู่ที่ลิฟต์นะลิฟต์ไหนวะลิฟต์ไหนอันนี้อะไรดึงไอ้เอ้าทำไมทำกับเราแบบนี้ใจร้ายมันเคาะหัวเรานี่นาโอ้แล้วนี่มันทำไมมันแอบหลอนวะเนี่ยเกมนี้เนี่ยกดตุ้มเรียบร้อยโอ้โหระเบิดตุ้มตามระเบิดกันอย่างเมามันเราต้องลงไปเลยใช่ไหมไอ้สวัสดีเพื่อนเรามาแล้วเอาล่ะเรานั่งลิฟต์นี้ลงไปข้างล่างได้สินะเราไม่ต้องห่วงหน้าเพื่อนฉันมาแล้วนะกดสวิตช์ผมคิดอยู่เลยว่าต้องกดยังไงไอ้นอนนั่นแปลกเป็นบ้าเลยนะไอ้ดึกดื่นเนี่ยนะไม่คิดเลยว่าจะมีเพื่อนดึกดื่นแบบนี้มาก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะนายจำไม่ได้เหรอเราเคยเจอหนอนมาก่อนนะโอ้หมายถึงเพเรโลปนี่แปลว่าเพเนโลปนี่ตัวอะไรวะเธอก็ดึกดื่นเหมือนกันยังงั้นเหรอเนี่ยแต่ฉันลืมไปแล้วเพราะว่าเธอกลายเป็นผีเสื้อไปแล้วยังไงล่ะแม่น่าจะผ่านมาเป็นหลายอาทิตย์แล้วนะหวังว่าเธอจะโอเคนะเนี่ยฮะใช่หวังว่านะเป็นไปได้แหละเร็วทางนี้เพเนโลปน่าจะเป็นชื่อนะครับ Let's go หรือไม่ก็คำศัพท์ใหม่ต้องไป Google ก่อนไม่ได้หรอกสรุปว่าคำเมื่อกี้ไม่ได้อ่านเพเนโลปนะครับเขาอ่านว่าเพเนโลพีและใน Google Translate มันดันแปลว่าเพเนโลพีมันไม่แปลความหมายให้ผมมันจะบอกทำไมว่าเพเนโลพีเนี่ยไม่รู้เลยแล้วทำมันเหยียบหัวผมทำไมเตะยับล่วงไปเลยเพื่อนๆล่วงไปเลยนั่นแหละไปไหนก็ไปคันโยกหายอย่างนั้นเหรอ ตรงนี้มีทางลับอยู่ฮับเอาล่ะเอาเราไม่ลับอ่ะลับทำไมไม่เห็นมีอะไรเลยวัดดะอันนี้คืออะไรฮะท่อลงท่อแบบมาริโอเอ้ยโอ้ยพลังใหม่ว่ะพลังมุดท่ออ่ะมาว่ะเจ้าหินไอ้เพื่อนเราหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่เหรอมุดท่อมาริโอเอ๊บดีมากเฮ้ยคันโยกเจอแล้วเจอเลยในเตี้ยตัวนี้แต่ไงคันโยกเขาเรียกอะไรสวิตนั่นแหละสักอย่างนึงนะเอาเป็นว่าเป็นที่จุดระเบิดอันนี้อะไรอ่ะเอ้ามุดกลับเฉยไอ้เรามาผิดทางแล้วแต่ไหนๆก็มาแล้วก็มุดข้างบนนี่เลยละกันทำไมมุดไม่ได้เอ๊บลอยไปน้องแดงเก่งมากน้องฮึบมุดพวกนายเราได้เดโตเนเตอร์มาแล้วทำไมมันหัวทิ่มล่ะเนี่ยเอาโดดไม่ถึงเหรอเฮ้ต้องเหยียบรังระเบิดขึ้นไปแน่ๆเลยหรือไม่ก็เหยียบหัวเพื่อนๆมี2ทางเลือกแล้วเพื่อนจะเหยียบหัวเราไม่ได้เพื่อนนี่ไม่ช่วยแล้วยังมาเหยียบหัวอีกทำไมล่ะทำไมตายกันไปตายหากันไปเอ้ยทางนั้นเหมือนเข้าได้เลยเพื่อนยืมหัวหน่อยขอบใจเฮ้ยเข้าได้จริงด้วยแจ้งอันนี้คืออะไรสวิตเตะให้เพื่อนเหรออัพเรียบร้อยเพื่อนๆไปสิทำไมเพื่อนๆไม่ไปล่ะก็ได้เราไปคนเดียวก็ได้โถเอ้ยเพื่อนๆไม่ยอมไปอ่ะกดสวิตเปิดทางแบบนี้อ้าวเฮ้ยต้องไปหาอะไรมาให้เพื่อนเนาะถังอะไรงี้มากดสวิตนะครับตรงนี้มีรถรางด้วยมันทำงานได้ยังไงวะไหนเขาบอกมันระเบิดหมดแล้วเนี่ยมันทำงานได้ยังไงฝั่งนั้นถีบได้เอาล่ะไลด้าคลิกทิปเปิดทางตรงนั้นต่อในทางยังมีทางอยู่เสมอนะครับทิปอุ้ยถังหูถังยังเยอะถังยังเยอะโทรถังกระมังเลยเนี่ยอันนี้กิ้งไปกดสวิตช์โอ้โหมันแม่นจริงๆว่ะมันแม่นจริงๆเลยทิปเรียบร้อยปิดกั้นเอาไว้ฮะสวยป้าเพื่อนไปกันต่อเราเปิดทางให้แล้วทำไมไม่ไปแล้วเนี่ยอึ๊บวิ่งไปโอ้จะได้ร้อยเหรียญแล้วนะเผลอๆแป๊บเดียวเผลอแป๊บเดียวเองอันนั้นมีทางลับอยู่แล้วน่าจะต้องไปทางลับว่ะมันปิดข้างหน้าอยู่เนี่ยใส่หมวกรดน้ำฮึบช่วย
เอาล่ะกลับมาใส่แว่นดำบ้างดีกว่าเพื่อความคูลและเท่ของน้องแดงคุณอ้าวนี่แค่เหรียญเหรอนานี้นั่นก็ต้องมีทางอื่นที่ไปได้สิหรือว่านี้ไปได้เลยอ้าวแค่เตะนี่ว่าแค่นี้เหรอถอยคิดมากคิดมากไปโหนใหญ่เพื่อนๆโหนไม่ได้ดินี่ข้างล่างมีอะไรอ่ะโอ้ตกใจนายมาถูกทางแล้วเป็นไอ้หนอนขึ้นมานี่เองหนอนนายมีหมวกใหม่เหรอสวยเชียวไอ้พวกนี้ก็รอให้เราจัดการให้อย่างเดียวร้ายพวกนายไม่คิดจะทำอะไรด้วยตัวเองบ้างอันนี้อะไรเนี่ยเตะอ๋อถ้าผมอันบนล่ะเอ้ยเอาแค่นี้เหรอไม่เห็นมีอะไรเลยวะโอ้กระดูกเต็มเลยทีบทีบเอาไปอันนึงยืมหัวเลยนะครับคุณผู้โชคร้ายที่ตายอยู่ในทุในรูขอบคุณครับเปิดทางให้เพื่อนอ้าวเปิดไม่ได้อีกเปิดไม่ได้ไปอีกต้องไปต่อสินะอุ้ยอะไรตกใจมีการมาติ้งตองใครเรียกผมกริ้งเอาล่ะตรงนี้มีสวิตช์แล้วตรงนี้มีถังอยู่ต้องขวางถังไว้แล้วค่อยขึ้นต้องรอถังขึ้นมาพร้อมเราอะนะหมายความว่าไงวะอ๋อมันจะอันนี้เปิดก่อนเปิดก่อนถังจะกริ้งลงมาสวยเราหลบสวยโอ้โหอัจฉริยะเรานี่เอาแล้วถังกิ้งไปไหนวะเนี่ยเอาถังมาใหม่วะนั่นเดี๋ยวถังมาใหม่อ๋อไปกดสวิตช์ล่างมาถอยไปจะกดเปิดเอออัจฉริยะเราเนี่ยยอดกดระเบิดตุ้มไม่รู้แหละมันระเบิดหมดแหละจังหวะเนี้ยเอาหมดพังแม่งทุกอย่างที่พังได้แล้วเนี่ยอะไรวะเนี่ยตรงนี้เฮ้ยล่วงเอาอ่ะล่วงอ่ะเพื่อนๆล่วงตามมาไหนว่าไงต่ออย่างกระฉากสู้บอสฮะแม่ครับพวกเขามาแล้วครับอุ้ยอุ้ยแม่นี่แม่เหรอหวัดดีจ้าหวัดดีครับพวกเธอเป็นใครเหรอจ๋าคือว่าลูกของคุณน่ะขอให้เรามาช่วยเขาน่ะแล้วก็ใช่นี่แหละปัญหานะใช่ครับบางอย่างเกี่ยวกับน้ำนะอะงั้นเหรอจ๊ะแหมหลายปีแล้วล่ะนะที่จะมีน้ำหยดลงมาจากท่อนั่นน่ะพวกเราก็ดื่มมันทุกวันใช้ชีวิตในการทำมาหากินกับน้ำนี่พวกเราถึงได้สุขภาพดีกันทุกวันนะจ๊ะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยน้ำไม่ไหลลงมาเลยจ้ะและตอนนี้พวกเราก็หิวน้ำจะแย่แล้วและที่นี่ก็จะบ้าไปหมดแล้วเนี่ยพวกเราเห็นหุ่นตัวใหญ่ดูดน้ำไปจากทะเลสาบค่ะพวกเราจะช่วยเรื่องนั้นเองนะโอ้ใจดีจังเลยนะจ๊ะแต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะฉันอยากจะถามความเห็นของเธอก่อนนะบอกมาได้เลยครับว่าอยากให้เราทำอะไรมีเรื่องให้ช่วยนะจ๊ะเออนี่ลูกของฉันคนหนึ่งได้หายตัวไปนะจ๊ะฉันคิดว่าเขาคงออกไปตามหาน้ำจากแหล่งอื่นข้างในลึกของเหมืองนี่แหละแต่เขาไม่กลับมาเลยจ้าคิดว่าเขาต้องเจอปัญหาอะไรแน่ๆเลยจ้าช่วยไปหาเขาก่อนได้ไหมจ้าได้เลยมาดามเราตามหาลูกให้นะจริงๆผมก็เหนื่อยแล้วนะครับใช่ฉันด้วยอ่ะเหมือนกันเอานะน้อยเนี่ยช่วยไปตามหาเออร์นี่คนเดียวได้ไหมโอ้โหใจร้ายพวกเราจะรออยู่นี่นะน่าเราอยู่กับหนอนชิวๆอุ้ยนอนดึกๆอะไรวะพวกกินแรงไอ้พวกกินแรงไอ้พวกถีบปิวแหละพวกนี้คุณแม่ขอเหยียบหัวหน่อยครับได้ไหมครับทำไมคุณแม่มองตามด้วยนี่นะชอบทำอะไรบุ่มบ่ามตลอดเลยจ้าฉันเองก็ไม่อยากที่จะรู้สึกว่าเขาเนี่ยฉันเองก็ไม่อยากให้เขารู้สึกว่าฉันเนี่ยก้าวไก่เกินไปแต่ว่าฉันเนี่ยกลัวว่าเขาจะเจ็บตัวนะจ๊ะพวกเราเนี่ยอาจจะเป็นสัตว์ที่ดึกดื่นไม่มีกระดูกสันหลังแต่ว่าพวกเราก็ต้องระวังตัวอยู่นี่นะจ๊ะครับรับทราบครับเดี๋ยวผมไปหาให้คนชื่อนี่ทางไหนดีอันนี้ละกันนะอึ๊บรถรางเล่นชิวไปได้จริงว่ะชิว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 อ้าวอันนี้เปิดเส้นทางใหม่เหรออ๋อนี่เป็นลั่นเข้าฐานเฉยๆโถ่เอ้ยลั่นเข้าไปในฐานอันนี้เฉยเราต้องไปข้างล่างมากกว่าผมว่าฮึบแต่อันนี้มีทางลับอัพ
อ้าวใครเนี่ยเออร์นี่ป่ะฉันชอบคอมพิวเตอร์นะมากมากเลยนะในความจริงแล้วเนี่ยฉันอะทำวิดีโอเกมอยู่ด้วยแต่ว่าใช้เวลามากเหลือเกินนี่อยากลองดูก็ได้นะทนายอยากเล่นนะอาจจะหยาบไปหน่อยแต่ฉันคิดว่าน่าจะเล่นได้นะทนายเจอเครื่องคอนโซลโอ้เฮ้ยมันมีเครื่องเกมอยู่ที่เมืองต้นไม้เราต้องไปเล่นไว้เราจะมาลองเล่นนะเพื่อนขอบใจเอาล่ะออกเดินทางฮึบมุดท่อไปเอ๊บไอ้อ้าวอะไรวะเนี่ยอันนี้ถีบได้อึ๊บเอ้ยของรับมีของรับอยู่อะไรแดงกลมๆขุ่งในอาณาจักรหนอนน้องแดงกลมอึ๊บผมเริ่มคอแห้งแล้วสิสงสัยเล่นเกมนี้แล้วตื่นเต้นพูดมากคอแห้งเฉยเลยแต่จริงยังอัดมาไม่นานมากเลยนะเล่นต่อก่อนอย่างน้อยก็พาร์ทนี้จะเล่นจนเจอลูกนั่นแหละนะเจอน้องน้องน้องเป็นไรอ๋อไงน้องฉันชื่อว่าเออร์นี่เอ้าเจอตัวละถึงแม้ว่าฉันจะดูไม่เหมือนหนอนก็เถอะนะยินดีที่รู้จักนะฉันเนี่ยมาตามหาน้ำแล้วฉันก็เจอบ่อน้ำสีเขียวสดใสนี่แหละนะมันดูน่าอร่อยดีฉันก็เลยลองกินเข้าไปกินไปหมดเลยแล้วมันก็กลายเป็นแบบนี้น้องตอนนี้เนี่ยฉันอยากจะกลับไปหาแม่แล้วแต่ว่าฉันขยับไม่ได้เลยนายช่วยฉันหน่อยได้ไหมอ๋อพาเออร์นี่กลับไปหาแม่ให้ตายเถอะเออร์นี่คุ้งนายทำอะไรอันนี้อะไรเนี่ยสวิตต้องมีวิธีเอาอ๋อให้เด้งถีบอีเออร์นี่ขึ้นไปใช่ไหมเราลงไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยน้ำเขียวเนี่ยน่าจะไม่ได้ผมแต่ก็น่าลองนะถีบเออร์นี่ลงน้ำเขียวก็น่าลองเหมือนกันนะเอ้ยเออร์นี่อยากลงน้ำเขียวไหมเออร์นี่ยังไม่แกล้งน้องแล้วกันไม่แกล้งน้องเอาถีบไปฝั่งนู้นเออร์นี่ไอ้นายมันต้องใช้กำลังกันบ้างแหละนายต้องเข้าใจนะมันเหมือนลูกโป่งน้ำเลยว่ะมันจะแตกไหมเนี่ยรู้สึกเหมือนแตกได้ทุกเมื่ออะไรเงี้ยอึ๊บอ่านั่นแหละเด้งไปเออร์นี่โอ้โหตัวเด้งดึงเลยอะเด้งดึงเออร์นี่แป๊บนึงรอแป๊บมันต้องมีทางไปโอ้ยเดี๋ยวนะคันเกาก่อนนะอึ๊บแตกเรียบร้อยเออร์นี่คุ้งกลิ้งไปอึ๊บนั่นแหละไปไม่นายอย่ารุนแรงกับฉันนักสิอ่อนโยนกับฉันซะบ้างติดอีกบอกอยากกินเยอะนี่ไงเรียบหน่อยขอบใจเออร์นี่อะไรวะเนี่ยอุ้ยมีถูกมีผิดด้วยอะไรวะโอ้ยเอาเอาที่เปิดกับปิดเหรออืมพัซเซิลเหรอเนี่ยไอ้น้องโดนหนีบน้องพี่ขอโทษน้องน้องโดนหนีบแล้วมันต้องทำไงวะผมไม่เห็นว่าต้องถีบอันนี้ขึ้นมาก่อนแล้วก็ถีบเออร์นี่ไปฝั่งนู้นอันนี้แล้วก็ถีบฝั่งนี้เอาไม่ได้ฮะถีบอันนี้ขึ้นมาฮึบแล้วก็ถีบเออร์นี่ไปฝั่งนู้นไอ้อย่างนี้ได้แล้วว่ะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างทีบสวยเออร์นี่ทำไมเออร์นี่ไม่ไปต่อวะเออได้แล้วโอ้โหวิธีการของเราช่างลึกล้ำเหลือเกินกดไอ้เอ้าได้แล้วเออร์นี่นะมาขึ้นข้างบนมาเดี๋ยวเราดันนายไปอันนี้อะไรวะเนี่ยเออร์นี่แม่งต้องโดนปั่นเลยแน่ๆเลยเออร์นี่นายแน่ใจนะว่านายจะรอดจากตรงนี้ไปได้อุ้ยมันปุกปั่นอุ้ยจะได้แล้วกดปุ่มกดตุ่มเอ้าต้องกดให้ถูกจะไอ้น้องหัวติดเดี๋ยวน้องตายโอ้ยน้องโดนปั่นน้องลอยไปนู่นแล้วโอ้โหน้องน่าสงสารเหลือเกินส่วนเราไปอีกทางนึงแล้วกันนะเก็บเหรียญด้วยน้องเออร์นี่ไม่บ่นหน่อยนะอู้อ้าวอะไรก็ได้ทุกอย่างนึงไม่ด้านบนหน้าไปฮะดูด้านบนแป๊บมีอะไรเออนี่รอก่อนนะนายอ่ะไม่มีของฮะแค่มาเซอร์เวย์เฉยอ่ะไม่มีอะไรเลยป้าเออนี่ขึ้นลิฟต์เมื่อกี้เราเห็นมีลิฟต์อยู่นะเดี๋ยวนายได้ไปหาแม่แล้วแต่นายอย่าดื้อดิกิ้งไปทีบนิดนึงนี่นะนี่คุงโอนิกาชิมัสถึงแล้วอ้าวไงต่อวะ
ต้องมีสวิตช์ดิทางนั้นเหรอวะขึ้นได้ไหมเนี่ยผมต้องเหยียบเออร์นี่อ่ะเออร์นี่ยืมตัวหน่อยเพื่อนนั่นแหละดีมากนิ่งๆนะดึงสวยฮึบฮึบอ่ะได้ยังวะต้องได้แล้วเนี่ยติดอะไรน้องแดงโดดอัพเอาล่ะอึ๊บโอ้โหถึงกดปมปั๊บเออนี่ขึ้นมาแล้วสวิตช์อยู่ตรงหน้าเออนี่เฮ้เหยียบกันมันเลยทำไมน้องเด้งขนาดนี้กลายเป็นนอนเขียวไว้แล้วเนี่ยนึกถึงดวงไทยมามาผมมาแล้วครับมามาน่ารักอะทำไมเกมมันน่ารักได้ขนาดนี้วะน่ารักเกินมามาโอ้นี่เดี๋ยวก่อนนะทำไมรูปกลายเป็นสีเขียวและกลมแบบนี้ละจ๊ะอ่ะผมเจอน้ำสีเขียวครับแล้วผมก็กินเข้าไปหมดเลยและมันไม่ดีเลยครับมันไม่อร่อยโอ้เออนี่แหมเจ้าหนอนบ้าบินแต่อย่างน้อยรูปก็ปลอดภัยนะจ๊ะเจ้าตัวแดงนี่ช่วยผมไว้ครับขอบใจนะจ๊ะถึงเราจะไม่มีน้ำแต่ว่าอย่างน้อยครอบครัวเราก็อยู่พร้อมหน้าแล้วนะจ๊ะฉันคิดว่าพวกเพื่อนๆของเธอน่ะคงวางแผนบางอย่างอยู่นะแล้วก็อยากจะคุยกับเธอนะจ๊ะเขารออยู่ด้านหลังนั่นแหละจ๊ะอ๋อเออนี่นายรู้ไหมแถวบ้านฉันน่ะก็มีน้ำสีเขียวอยู่เหมือนกันฉันเคยผ่านบ่อยๆตอนไปโรงเรียนนะเขาเรียกว่าคลองแสนแสบนะเขียวแบบนี้เลยเออนี่แต่ฉันไม่กล้าลงไปนะเดี๋ยวฉันจะกลายเป็นแบบนายฉันโชคดีมากอะไรวะเนี่ยภารกิจของผมในการช่วยเออนี่ในวันนี้ก็สำเร็จรุ่งร่วงไปได้แล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมพิงกูนิคุในวันนี้ไว้เจอกันใหม่ในคราวหน้าบ๊ายบายครับไว้ค่อยมาสนุกกันต่อนะเป็นเกมที่จริงๆผมรู้สึกว่าผมเล่นแต่แป๊บเดียวเองอะแต่แม่งครึ่งชั่วโมงละแล้วงั้นมันเร็วเหลือเกินเวลาผ่านไปไวใช่ไหมเออนี่ใช่ไหม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 อ่ะสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนขาวๆกลมๆคุงเองครับในช่วงนี้พี่ไอโตะก็จะมีไลฟ์สตรีมผ่านทางแฟนเพจ Facebook ด้วยนะครับในวันจันทร์พุธและก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลาประมาณ1ทุ่มหรืออาจจะมีเวลาอื่นบ้างนะครับยังไงก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับ